ที่แขวงจำปาสักอยู่ในเขตลาวตอนใต้ที่มีพรมแดนติดกับจังหวัดอุบลราชธานีของเราผมคุ้นกับแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแถบนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเคยใช้เวลาช่วงหนึ่งในชีวิตเดินทางไปที่นั่นอยู่บ่อยๆตอนนั้นผมยังทำงานกับบริษัทท่องเที่ยวเล็กๆที่จังหวัดอุบลหน้าที่ของผมก็คือขับรถพาลูกค้าไปเที่ยวที่ประเทศลาว ตามปกติแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเข้าลาวทางด่านช่องเม็กเข้าเมืองปากเซจากนั้นก็จะไปชมเมืองจำปาสักเก่าซึ่งอยู่คนละฝั่งกับแม่น้ําโขงจากเมืองปากเซลงใต้ไปตามถนนหมายเลข13มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่ขึ้นชื่อคือน้ำตกคอนพราเพงแก่งลีพีเลยจากนั้นไปก็จะเข้าเขตขขเขมรจากบ้านเวินคามของประเทศลาวเมื่อ4ปีที่แล้ว ทางเส้นที่ผมว่านั้นยังไม่ได้ราดยางราบเรียบเหมือนทุกวันนี้ผลจากด่านช่องเมกไปไม่กี่กิโลเมตรเป็นถนนลุกรังครุข,ข,ขระเต็มไปด้วยหลุมบ่อรถวิ่งสวนกันทีนึงก็ฝุ่นแดงฟุ้งตลบในฤดูฝนนี้ยิ่งเดินทางลำบากไม่มีใครเดินทางนอกจากว่าจะมีความจำเป็นจริงๆตามปกติผมจะรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินที่อุบลด้วยรถตู้ผ่านอำเภอสิรินทรข้ามไปทางลาวทางด่านช่องเม็ก ไปยังเมืองปากเซก็เอารถลงแพข้ามในน้ำโขงไปชมเมืองจำปาสักเดิมที่อยู่ตรงข้ามแล้วก็ไปดูปราสาทหินวัดภูวันรุ่งขึ้นไปเที่ยวน้ำตกคอนระเพงแล้วก็กลับมาค้างที่ปากเซอีกคืนรุ่งเช้าก็กลับคนไทยที่ไปเที่ยวแถบนี้โดยมากจะเป็นพวกที่ชอบธรรมชาติแล้วก็การใช้ชีวิตกลางแจ้งเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในลาวยังมีไม่มากโรงแรมดีๆที่ได้มาตรฐานก็ยังไม่มี การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งก็ยิ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรการเดินทางออกจากด่านช่องเม็กไปถึงท่าเรือริมแม่น้ำโขงเมืองปากเซก็ใช้เวลาราวๆชั่วโมงกว่าทาั้งๆที่ระยะทางห่างกันเพียง50กว่ากิโลเมตรจากนั้นก็ต้องคอยแพรขนานยนต์ข้ามไปเมืองปากเซใช้เวลาอีกราวหนึ่งชั่วโมง จากเมืองปากเซไปน้ำตกคอนระเพงระยะทางเพียงร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านั้นต้องใช้เวลาถึงสามชั่วโมงด้วยกันสามชั่วโมงที่ว่านี้หมายถึงการนั่งรถไปตามถนนลูกรังที่มีหลุมครุกระเขย่าไปมาหรืออาจจะกระดอนขึ้นลงตลอดเวลาแต่ว่าคนที่ไปเที่ยวก็พูดกันว่าคุ้มค่าเพราะว่าน้ำตกคอนระเพงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่กว้างเป็นกิโลเมตรเขาว่ากันว่าเป็นไนการาแห่งเอเชียกันเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวอีกพวกที่นิยมไปเที่ยวแถวนี้ก็คือพวกที่ชอบทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีเนื่องจากว่าเมืองจำปาสักมีประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับบ้านเรามากเดิมขึ้นอยู่กับไทยมาระยะหนึ่งจนฝรั่งเศสเข้ามาปกครองในสมัยรัชกาลที่ห ตัวเมืองจำปาสักเก่านั้นอยู่คนละฝั่งกับแม่น้ำจากเมืองปากเซต้องเดินทางลงใต้ไปราวครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอารถยนต์ลงแพขนานยนต์ข้ามไปที่นี่มีถนนเล็กเเล,เลียบริมแม่น้ำโขงเพียงสายเดียวบ้านเรือนสองข้างก็เป็นตึกเก่าๆสมัยฝรั่งเศสมีวัดสวยๆส,สงบเงียบแล้วก็เห็นชีวิตของผู้คนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อหลายสิบปีก่อนสงบเงียบแล้วก็ได้บรรยากาศของชีวิตในอดีต ผมเคยเห็นพวกฝรั่งบางคนมาอยู่เป็นอาทิตย์เดินเที่ยวอยู่ในเมืองได้เป็นวันๆตกเย็นก็นั่งชมแม่น้ำโขงจากตัวเมืองจำปาสาักลงไปทางใต้ราวสิบกว่ากิโลเมตรเป็นหมู่บ้านเมืองเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองโบราณเดิมเรียกกันว่าเฉดตะปุระอายุเป็นพันปีมาแล้วผมเป็นคนขับรถนำเที่ยวบางทีก็ต้องอธิบายให้คนเขาฟัง ความรู้พวกนี้ผมก็หาอ่านเอาจากหนังสือจำได้จนขึ้นใจเพราะว่าเล่ามาแล้วไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบจากเมืองเก่าไปไม่ไกลนะักก็เป็นโบราณสถานที่เขาเรียกกันว่าปราสาทหินวัดภูที่นี่เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบขอมที่เก่าแก่ร่วมสมัยกับนครวัดในคเมรพวกฝรั่งเรียกกันว่านาครวัดน้อยตัววิหารนั้นอยู่เชิงภูเขาที่สวยงามยังไม่มีการบูรณะ ตัวอาคารโบราณด้านในยังมีวัชพืชขึ้นอยู่เต็มลวดลายจำหลักงดงามมากบริเวณปราสาทหินวัดภูนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยทุ่งกว้างมีสระน้ำโบราณอยู่ด้านหน้ากับมีทางเดินกว้างราว5เมตรสองข้างทางเรียงรายไปด้วยก้อนหินใหญ่ขึ้นไปถึงตัววิหารข้างบนและเมื่อพวกเราเข้าไปในวัดนั้นแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในอนาณาจักรของโบราณ บริเวณลาวใต้ยังมีโบราณสถานสมัยขอมที่มีอำนาจอีกหลายแห่งบางแห่งก็มีขนาดเล็กๆอยู่กลางทุ่งไม่มีใครดูแลแล้วก็ยังไม่มีการบูรณะเพราะว่าอยู่ห่างไกลผมเคยพบเรื่องแปลกประหลาดเกี่ยวกับโบราณสถานแถบนี้ตอนนั้นผมรับนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวกลุ่มใหญ่6คนไปเที่ยวกันที่จำปาศักขณะนี้แจ้งมาล่วงหน้าว่านอกจากจะไปเที่ยวแถบตัวเมืองจำปาศักแล้ว อยากไปล่องเรือเที่ยวตามลำน้ำโขงแถบสี่พันดอนบริษัททัวร์ของเราก็บริการเต็มที่เช่าเรือจากชาวบ้านเตรียมไปแถบนั้นไม่มีเรือใหญ่ๆวิ่งเพราะว่ามีแก่งและบางช่วงน้ำตื้นจะใช้ได้เฉพาะเรือหางยาวที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ว่าน้ำช่วงตั้งแต่จำปาสักลงใต้ไปจนถึงแก่งหลีผีนั้นมีเกาะใหญ่น้อยมากมายเขาจึงเรียกกันว่าสี่พันดอนคำว่าดอนในภาษาลาวก็แปลว่าเกาะนั่นเอง พอพาเข้าไปเที่ยวปรา,าสาทหินแล้วก็เมืองเก่าเสร็จเรียบร้อยผมก็ขับรถไปจอดฝากพวกเจ้าของเรือไว้ที่หาดทรายคูนตรงข้ามกับดอนโขงซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในแถบสี่พันดอนแล้วก็ลงเรือล่องไปตามแม่น้ำลงไปทางใต้หนุ่มสาวกลุ่มนี้คุยกันสนุกสนานหยอกล้อก,กันไปตลอดทางมีหนุ่มคนหนึ่งในคณะมีความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศและประวัติศาสตร์แถวนี้ดีมากคอยอธิบายให้เพื่อนๆฟัง ผมเองไม่ค่อยจะมีความรู้เกี่ยวกับแถบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าไปไกลถึงบริเวณนั้นไม่กี่ครั้งส่วนใหญ่จะพาคนเที่ยวอยู่แถวปากเซหรือจำปาสักเท่านั้นเราผ่านเกาะต่างๆที่มีขนาดใหญ่มีหมู่บ้านกับทุ่งนากว้างและเห็นข้าวกำลังออกรวงเป็นสีทองบางแห่งเป็นเกาะขนาดเล็กๆที่ไม่มีคนอยู่อาศัยช่วงนั้นเพิ่งเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศก็เริ่มเย็น ผมนั่งเรือมองชาวนากำลังเกี่ยวข้าวบนเกาะใหญ่ๆมองกระแสน้ำและระลอกคลื่นข้างเรือก็นึกในใจว่าเมืองลาวแถบนี้ช่างอุดมสมบูรณ์ดีแท้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวพวกเรานั่งชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำจนราวสองชั่วโมงต่อมาคณะของเราไปจอดเรือกินกลางวันกันที่ดอนเดทดอนเดทนี้เป็นเกาะใหญ่ของสี่พันดอนคงมีความยาวไม่น้อยกว่า5กิโลเมตร มีร้านอาหารเล็กๆที่เปิดบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีเรือนพักสร้างด้วยไม้ไผ่สะอาดสะอา้านเรียงรายเป็นแถวเป็นที่นิยมของพวกฝรั่งอาหารที่นี่เป็นปลาจากแม่น้ำโขงซึ่งมีอยู่หลายชนิดรวมทั้งปลาตระกูลดีๆที่บ้านเราหากินกันยากอย่างเช่นปลายี่สกปลาเนื้ออ่อนเป็นต้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าประชากรไม่มากแล้วก็ยังใช้เครื่องมือหาปลาแบบเก่าปลาก็เลยเยอะ ปลาต่างๆพวกนี้คนลาวเขาเรียกต่างกับบ้านเราคนที่ไม่รู้ชื่อปลาก็เรียกในท้องถิ่นเนี่ยจะอดกินปลาอร่อยอย่างปลายี่สกคนลาวเขาเรียกว่าปลาเอินส่วนปลาเนื้ออ่อนเขาเรียกว่าปลานางคนแถบริมน้ําเขาจะรู้กันดีว่าปลาชนิดไหนเอามาทําอาหารอะไรถึงจะอร่อยปลาประเภทมีหนังหนาส่วนมากก็เอาไปทําลาบเช่นปลาแค่ส่วนปลาที่มีเนื้อแน่นเขามักจะใช้ทําต้มยํา ร้านที่พวกเราไปแวะนี้ผมจำได้ว่าเป็นร้านเล็กๆอยู่ตอนปลายของเกาะมีฝีมือในการทำอาหารเป็นที่ติดใจของคณะท่องเที่ยวพวกแขกของผมก็พากันรับประทานอาหารจนเสร็จสับเรียบร้อยพวกเราก็ลงเรือต่อไปยังเกาะคอนซึ่งอยู่ห่างลงไปอีกราวครึ่งชั่วโมงเรือของเราผ่านดอนเล็กใหญ่อีกหลายแห่งระดับน้ำในแม่น้ำโขงไม่สูงเหมือนในหน้าฝนใกล้ฝั่งแม่น้ำหลายตอนมีเรือเล็กๆที่ชาวบ้านใช้ออกจับปลา เราไปถึงเกาะคอนอันเป็นที่ตั้งของเมืองคอนตอนบา่ายเกาะคอนนี้เป็นสมรภูมิที่ทหารยวนและก็เขมรของฝรั่งเศสบุกเข้าตีหลังจากที่ยึดได้เมืองสตรึงเตรงในเขมรแล้วในที่สุดไทยเราก็ต้องถอยออกจากเมืองคอนอันเป็นช่วงแรกของความขัดแยง้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสมัยก่อนตรงจุดนี้มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ฝรั่งเศสสร้างหลังจากได้ลาวไว้ในการปกครองแล้ว เป็นสะพานปูนที่มีด้านล่างเป็นซุ้มโค้งอย่างสะพานในประเทศยุโรปดูแปลกตาเขาบอกด้วยว่าฝรั่งเศสเตรียมสร้างทางรถไฟเพื่อขนสินค้าขึ้นจากเรือกำปั่นบรรทุกรถไฟไปลงในเขตขเขมรเพราะไม่อาจเดินเรือผ่านแก่งหลีผีลงไปได้แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้สร้างเสร็จฝรั่งเศสก็ต้องออกจากลาวไปซะก่อน วันนั้นผมพาหนุ่มสาวกลุ่มนั้นไปดูหัวรถไฟโบราณที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นหัวรถจักรขนาดเล็กที่ใช้ฟืนน่าเสียดายที่เขาปล่อยวางไว้ในป่าละเมาะตากแดดตากฝนโดยไม่ได้สร้างหลังคาซึ่งนานปีเข้าก็คงจะผุพังไปทางเดินหรือถนนเส้นเล็กๆที่ผ่านทางหมู่บ้านมีอาคารที่สร้างแบบฝรั่งเศสหลายแห่ง เข้าใจว่าคงจะเป็นอาคารที่ทำการสมัยฝรั่งเศสยังคงปกครองประเทศลาวส่วนมากก็สุดโทมไม่มีการดูแลรักษาตึกบางหลังทางการลาวได้ใช้เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านตรงทิศใต้ของหมู่บ้านเป็นวัดเก่าแก่ชื่อวัดคอนใต้มีด้านหน้าติดกับแม่น้ำโขงบริเวณวัดกว้างขวางร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าวขนาดใหญ่หลายสิบต้นตอนที่พวกเราไปถึง ท่านจเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสูงวัยกำลังดูแลการก่อสร้างศาลาอยู่พอดีจากการสนทนากับพระรูปนี้ทำให้เราได้รู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับวัดนั้นหลายอย่างท่านได้นำไปดูเจดีย์ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับศาลาเล่าว่าเป็นเจดีย์ที่พระครูโพลนสม็กพระสงฆ์องค์สำคัญของลราได้สร้างไว้นานมาแล้ว พระครูพลสเมเก็นี้ท่านจะเอาวาดเล่าให้ฟังว่าเป็นพระที่ทำการบูรณะพระาธาตุพนมในประเทศไทยเมื่อ300กว่าปีที่แล้วเป็นพระเถระที่คนลาวในสมัยก่อนและสมัยนี้ให้ความเคารพมากท่านจะเอาวาดพาพวกเราไปดูฐานเจดีย์ด้านที่ติดกับศาลาตรงนั้นเป็นโพรงขนาดใหญ่ขนาดคนลอดเข้าไปได้ จากปากโพรงลึกเข้าไปประมาณครึ่งเมตรมีหินก้อนใหญ่ปิดอยู่หน้าก้อนหินก็มีเศษอิฐเก่าๆแล้วก็พระหักหักกองอยู่ท่านเล่าว,ว่าในใต้ใจดีนี้เป็นถ้ำมีข้าวของมีค่าจำพวกขันน้ำผานรองเงินแล้วก็จานชามของเก่าจำนวนมากชาวบ้านสมัยก่อนเวลามีงานบุญเขาจะพากันมาขอยืมของเหล่านี้ไปใช้เมื่อเสร็จงานบุญแล้วก็จะนำมาคืนไว้อย่างเดิม ต่อมาชาวบ้านบางคนนำเข้าวของไปแล้วไม่นํามาคืนบางคนนําไปขายให้พวกขายของเก่าบ้างท่านจะเอาวาดรุ่นก่อนๆก,ก,ก็เลยให้นําหินใหญ่มาปิดปากถ้ำแล้วก็โบกด้วยปูนดังที่เห็นเจดีย์องค์นี้ท่านว่าถึงวันพระขึ้น15บห้าค่ายามดึกสงัดชาวบ้านเคยเห็นแสงเรืองๆเ,เป็นลูกคล้ายอัญมณีลอยออกมา ขณะนักท่องเที่ยวของผมฟังท่านเจ้าอาวาสเล่าด้วยความตื่นเต้นกันมากมายหลายคนคลานเข้าไปดูในโพรงนั้นหนุ่มที่มีความรู้แล้วก็สนใจเรื่องเก่ากว่าใครถึงกับคลานเข้าไปในโพรงเอาไฟฉายไปส่องดูในนั้นกับหยิบเศษพระเศษกระเบื้องมาดูใกล้ๆอย่างสนใจจากนั้นพวกเราก็ถ่ายรูปร่วมกันตรงหน้าเจดีพร้อมกับท่านเจ้าอาวาสผมเอากล้องของตัวเองวานให้ผู้ร่วมคณะคนหนึ่งถ่ายรูปหมู่ร่วมกับเขาด้วย ท่านจะเอาวาดให้เด็กวัดขึ้นมะพร้าวอ่อนจากต้นมะพร้าวที่มีอยู่ทั่วบริเวณวัดนี่แหละมาเลี้ยงดูพวกเราเราวบ่ายสามโมงก็ร่ำลาท่านแล้วก็ลงเรือกลับขากลับนี่แหละครับที่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นพอเรือออกมาจากวัดสักครู่เดียวจูจูหนุ่มที่สนใจเรื่องเก่าซึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมในเรือหางยาวลำนั้นก็สะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัวแล้วก็ตัวสั่นพับๆราวกับมีมือยักมาเขยา่าผมตกใจ บูบแรกก็นึกว่าแกจะเป็นลมชักมองไปข้างหน้าทุกคนในคณะยังไม่มีใครรู้สึกผิดสังเกตเพราะว่าผมกับหนุ่มคนนั้นยังคงนั่งอยู่ท้ายสุดของเรือและพ่อคนนั้นก็แผดเสียงขึ้นกรีดแข่งกับเสียงเครื่องยนต์เป็นเสียงแหลมราวกับผู้หญิงผมหันมองตาหนุ่มคนนั้นอย่างไม่ได้ตั้งใจแล้วถึงกับพงะตาคู่นั้นแดงกำ่ำไร้แววราวกับไม่ใช่ตาของคนคณะที่อยู่ด้านหน้าเรือก็เริ่มเอี้ยวตัวหันมามอง คนขับเรือซึ่งคงตกใจไม่น้อยกว่าพวกเราก็หันหัวเรือเข้าดิมฝั่งตรงนั้นซึ่งมีชายหาดเล็กๆถัดขึ้นไปก็จะเป็นดงต้นไม้เล็กๆตอนที่เรือใกล้จะถึงริมฝั่งหนุ่มคนนั้นลุกพรวดขึ้นจนเรือเอียงวูบตะโกนอะไรออกมาเร็วปรือจนจับสับไม่ได้ว่าพูดอะไรและที่น่าแปลกก็คือหนุ่มคนนั้นเป็นผู้ชายแต่เสียงที่ออกมาจากปากเป็นเสียงของผู้หญิงชัดๆเรือถึงฝั่งพอดีคนขับเรือก็รีบดับเครื่องยนต์ พวกที่อยู่ด้านหน้าเรือวิ่งขึ้นไปบนหาดทรายริมฝั่งหนุ่มคนนั้นแสดงอาการกระดเกลียวตะโกนออกมาเป็นภาษาที่พวกเราไม่รู้เรื่องอยู่ตลอดเวลาผมเห็นคณะที่มาด้วยกันมองหน้าอย่างตกใจคนขับเรือก้าวออกมาตรงที่ถือท้ายอยู่มานั่งอยู่ตรงด้านหลังของผมกับเจ้าหนุ่มที่กำลังแสดงอาการกระดเกลียวนั่งยองๆย,ยกมือไหว้หนุ่มคนนั้นแล้วก็พูดอะไรออกมาเบาๆเด็กหนุ่มคนนั้นตะโกนลิ้นรัวออกมาอีกครู่หนึ่ง ก็เริ่มมีน้ำเสียงอ่อนลงตาคู่นั้นลดความกระดดเกลียวคนขับเรือแสดงอาการนอบน้อมยกมือไหวอยู่ตลอดเวลาพูดโต้ตอบกันไปมาอยู่พักหนึ่งท่ามกลางสายตาของพวก,กร่วมคณะที่จ้องมองจากบนตะลิ่งและอีกสองสามคนที่ยังคงอยู่ในเรือทันใดนั้นหนุ่มที่พูดเสียงผู้หญิงก็งายหลังผึ่งลงตรงกาบเรือผมพุ่งเข้าไปประคองไว้สักพักหนึ่งแกก็ลืมตาขึ้นดยท่าทางเหนื่อยอ่อน มองหน้าพวกเราเลิกลักถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหยุดเรือผมเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังหนุ่มคนนั้นตกใจมากบอกว่าพอเรือออกมาจากวัดก็รู้สึกง่วงก็เลยหลับไปไม่รู้สึกตัวจนเดี๋ยวนี้นั่นเองพวกเราช่วยกันประคองหนุ่มคนนั้นไปนั่งพักที่หาดทรายริมฝั่งคนขับเรือก็ตามขึ้นไปคราวนี้นักท่องเที่ยวร่วมคณะทุกคนเข้ามามุงกันด้วยความสนใจ คนขับเรือบอกว่าเสียงผู้หญิงในร่างคนหนุ่มเมื่อสักครู่พูดภาษาเขมรเก่าแบบคนแก่รุ่นย่าของเขาซึ่งเขาฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเสียงหญิงคนนั้นบอกว่าหนุ่มคนนี้แอบหยิบของสำคัญจากโพรงใต้เจดีย์ที่วัดถ้าไม่เอาไปคืนจะฆ่าเสียให้ตายผมถามคนขับเรือว่าเมื่อครู่เขาใช้ภาษาอะไรโต้อตอบเขาตอบว่าเขาใช้ภาษาเขมรที่คนถิ่นนั้นพูดกันอยู่ทุกวันนี้ พอที่ฟังคนขับเรือพูดเสร็จหนุ่มคนนั้นก็ทำท่าตกใจล้วงเอาวัตถุสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋ากางเกงส่งให้ผมเมื่อรับมาดูใกล้กๆจึงเห็นว่าเป็นเศษอิฐไม่ใหญ่มากกว่าฝ่ามือซึ่งก็เป็นเศษอิฐเล็กๆชิ้นนั้นมีลายนูนเป็นรูปคล้ายกับเทวดาผู้หญิงแบบที่ผมเห็นตรงลายจำหลักที่ปราสาทหินวัดภูเพียงแต่ว่าเป็นลายนูนเล็กๆเลื่อนๆแทนที่จะเป็นลายจำหลักใหญ่ รูปหน้าในนั้นเป็นแบบใบหน้าของนางเทวดาเขมรหันข้างเห็นเพียงครึ่งตัวเท่านั้นเราก็เลยรีบลงเรือกลับไปที่วัดผมขึ้นไปที่เจดีกับหนุ่มคนนั้นในขณะที่คนอื่นก็รออยู่ในเรือตอนนั้นท่านจเจ้าอาวาตก็กลับขึ้นกุฏิไปแล้วจึงคงไม่ได้สังเกตเห็นเราสองคนผมบอกให้เด็กหนุ่มคนนั้นเอาเศษอิดก้อนนั้นวางไว้ที่โพรงเจดีตามเดิมพร้อมกับจุดเศษเทียนที่วางอยู่แถวนั้นเพื่อขอขมา ก็ไม่รู้ว่าอุปทานหรืออย่างไรตอนที่กำลังอยู่ที่เจดีหูผมก็แว่วเสียงคล้ายวงมโหรีดังมาจากไกลพร้อมกับกลิ่นกำยานจางๆลอยวูบมาประทะจมูกหนุ่มที่กำลังพนมมือไหว้เจดีหันมามองหน้าผมคงได้กลิ่นและหูแว่วเช่นเดียวกันกลิ่นและเสียงที่ว่าเกิดขึ้นเพียงวูบเดียวก็หายไปตอนที่เราสองคนเดินกลับหลังเพื่อที่จะลงเรือนั้นหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าชอบสะสมเศษอิดแล้วก็ของเก่า ไม่ว่าเขาจะไปเที่ยวไหนชอบใจเศษอิฐชิ้นไหนก็มักจะเก็บเอามาเป็นที่ระลึกพร้อมกับยังบอกกับผมด้วยว่าที่บ้านของเขานี่มีเศษอิฐเศษหินอีกหลายชิ้นที่เก็บมาจากต่างที่ต่างถิ่นกลับไปคราวนี้เขาจะต้องหาทางเอาไปคืนที่เดิมให้หมดคราวนั้นคณะท่องเที่ยวของเราก็คุยกันเรื่องนี้มาตลอดทางจนค่ำลงเราก็มาค้างคืนกันที่ปากเซรุ่งเช้าก็ออกเดินทางกลับกันที่น่าแปลกยิ่งไปกว่านั้นก็คือ อาทิตย์ต่อมาผมเอาฟิล์มที่ถ่ายรูปเนี่ยไปล้างตอนไปรับรูปที่ร้านผมพลิกดูรูปถ่ายทั้งหมดก็เห็นว่าชัดเจนดีทุกรูปแต่ว่ายังไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติบางอย่างจนเมื่อตอนเย็นพอผมกลับมาถึงที่พักก็เอารูปออกมาพลิกดูทีละใบพอถึงรูปถ่ายหมู่หันหน้าไปทางเจดีย์องค์นั้นผมก็ต้องแปลกใจขนลุกเกลียวอย่างไม่รู้ตัวเพราะปรากฏว่าในรูปถ่ายใบนั้น ข้างๆเด็กหนุ่มคนที่เกิดเหตุเนี่ยมีร่างร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างๆร่างนั้นแม้จะไม่ชัดเจนนักแต่ก็ดูออกว่าเป็นผู้หญิงสวมชดาทรงสูงร่างกายท่อนบนไม่มีอาพรปกปิดนอกจากเครื่องประดับหน้าอกซึ่งเป็นสายคล้ายสร้อยคอขนาดใหญ่สวมเข็มขัดเส้นโตลวดลายวิจิตพิสดารน,นักเดี๋ยวนี้รูปใบนี้ก็ยังคงอยู่กับผมหยิบขึ้นมาดูทีไร ก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เล่ามาให้ฟังทุกครั้งไปใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเถอะทุกวันนี้เวลาผมต้องเข้าไปในโบราณสถานที่ไหนก็ตามผมต้องยกมือไหว้ซะก่อนทุกครั้งไป